ครงการบูรณาการฐานข้อมูลด้านความมั่นคงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่ในแผนงานเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรองและบูรณาการจากฐานข้อมูลความมั่นคงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีกอรมน.และกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าเป็นหน่วยงานเจ้าภาพมีเป้าหมายในการบูรณาการฐานข้อมูลด้านความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาลมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นผลจากการดำเนินโครงการบูรณาการฐานข้อมูลด้านความมั่นคงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีตัวชี้วัดดังนี้ 1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีฐานข้อมูลสำหรับจัดเก็บข้อมูลได้อย่างเป็นระบบสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็วและสามารถตอบสนองกับภารกิจของแต่ละหน่วยงาน 2. ภาครัฐมีฐานข้อมูลด้านความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้และมีการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันที่สามารถนำไปสู่การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างตรงจุด 3. ทรัพยากรระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารจัดการสนับสนุนภารกิจงานบูรณาการฐานข้อมูลด้านความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้มีประสิทธิภาพและมีความพร้อมรองรับในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งในห้วงภาวะปกติและภาวะวิกฤตได้อย่างทันท่วงที 4. มีการปรับปรุงข้อมูลข่าวสารให้มีความถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอการประเมินผลไตรมาส 3คิดเป็นร้อยละ100ดังนั้นจะเห็นได้ว่าโครงการบูรณาการฐานข้อมูลด้านความมั่นคงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นโครงการที่มีบทบาทสำคัญในการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถขยายผลได้อย่างต่อเนื่องสร้างความมั่นคงปลอดภัยลดการสูญเสียซึ่งจะส่งผลให้เกิดความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนครับ